อมแฟนคลับผู้ตั้งนัทพรกับแฟนหนุ่มต้นอาจแอบดีใจกันไปล่วงหน้าแล้วเมื่อมีข่าวลือเขียนเมาออกมาว่าผู้ตั้งต้นแจกการ์ดเชิญเพื่อนๆไปงานแต่งแล้วหลังจากทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า13ปีซึ่งเรื่องราวเกิดมาจากที่เพื่อนของต้นลงภาพวันเกิดเพื่อนในกลุ่มและเขียนข้อความว่างานวันเกิดงานแจกการ์ดรวมถึงติดแฮชแท็กต้นพุ่งแซงทุกทางโค้งแต่งก่อนไปเลยจ้าโดยล่าสุดเพื่อนของต้นได้ออกมาโพสต์แล้วว่าข่าวลือที่เกิดขึ้นนั้นเป็นข่าวมั่วข่าวมั่วมากค่ะคนละต้นเพื่อนมีต้น2คนไม่เกี่ยวกับอาจแต่อย่างใดไม่ต้องแอบมานะคะเรียกว่าดับฝันแฟนๆไปตามๆกันและอีกไม่กี่ชั่วโมงแต้วณัฐพรก็กำลังจะออกงานอีเวนต์ด้วยจะได้ฟังจากแต้วชัดๆกันไปเลยว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักที่ให้แฟนคลับได้ยินดีไปด้วย